เพื่อนๆวันนี้ก็พบกับบุ๋มบิ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปฮอลนั่นเองบอกก่อนว่าทั้งหมดเป็นดรักสโตร์นะคะหมดเลยแล้วก็มีโอกาสได้ลองใช้บ้างแล้วส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลิปโปรดักต์สัดส่วนใหญ่นะคะมีทั้งชอบมากชอบแล้วก็โซโซเฉยๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเอาลิปไว้สุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าเยอะจริงอย่างแรกนะคะก็คือ Dream Lumi Touch Highlighting Concealer นะคะจาก Maybelline นั่นเองซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้มีขายในไทยนะคะบิ่มไปซื้อมาที่เทอร์มินอลนะคะข้างร้านเวลาวิลล่านะคะแต่ร้านติดกันเลยข้างๆเป็นดรักสโตร์ทางร้านจ้าซึ่งเป็นดรักสโตร์ที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะคะพวกMaybelline Fit Me Matte Fit Me Concealer Fit Me Foundationแล้วก็แป้ง Fit Me อะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามาพูดถึงตัวนี้กันก่อนนะคะDream Lumi ตัวเนี้ยมันเป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็ทั้งคอนซีลเลอร์ไปในตัวนะคะแต่จะเหมือนเขาจะเน้นไปทางไฮไลท์มากกว่าแต่ปิ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นคอนซีลเลอร์ได้อะเนี่ยมันก็ปกปิดเนี่ยวันนี้ปิ่มก็ใช้นะคะก็โอเคแต่ถามว่าเกลี่ยง่ายเท่าของ Burberry ที่ปิ่มใช้อยู่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะที่คล้ายกัน Burberry จะเป็นหัวกดใช่มั้ยคะแต่นี้เป็นตัวหมุนกิ๊กๆๆแล้วก็เป็นหัวผู้กันแบบนี้ปิ่มรู้สึกว่าถ้าใช้กับใต้ตาจะดีมากแต่ว่าถ้าเอามาใช้กับเหมือนเราไฮไลท์ลองแก้มตรงนี้ใช่ไหมปิ่มรู้สึกว่าพอเวลาแบบช่วงแบบกลางวันหรืออะไรเงี้ยพอเราทิ้งไว้สักประมาณ5ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยมันจะแตกอะมันจะเป็นแบบมันไม่ได้แตกหรอกมันเป็นรอยเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งปิ่มรู้สึกว่าไม่ใช้ดีกว่ามันจะไม่ได้คริสขั้นร้ายแรงนะคะแต่ปิ่มรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยมันหนากว่าBurberry นิดนึงเห็นไหมว่าคือมันก็เกลี่ยได้แบบเนียนเรียบเลยอะเนียนแบบโอเคอะปิ่มแฮปปี้กับผลลัพธ์ของมันนะปิ่มรู้สึกว่ามันโอเคแล้วราคาโอเคอะราคารับได้คือทุกอย่างที่ซื้อมานี่ไม่เกิน500เลยนะสักชิ้นนึงเขาบอกว่ามันเป็นตัวตายตัวแทนของอะไรนะ YSL ปะYSL Touche Class อะแต่ปิ่มว่ายังไม่เคยลองของ YSL นะคะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรอย่างนี้ตัวที่2เป็นปัดแก้มดีกว่าอันนี้เป็น Melody ค่ะ Baked Blush ตัวนี้นี่เองอันนี้คือ405 Luminoso นะคะเป็นตัวที่พี่โมเมพาเพลินเคยใช้ด้วยมันอารมณ์เหมือนไฮไลท์มากกว่าบลัชข้างในก็จะเป็นอย่างนี้สีส้มสวยงามแต่เวลาปัดมันจะไม่ได้เห็นสีขนาดนั้นนะคะซึ่งข้างในก็จะแบบมีแปรงมาให้ด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบแปรงมันก็โอเคแต่ว่ามันแข็งอ่ะปิ่มไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยอยู่ในพลาสติกอยู่เลยแล้วก็มีกระจกมุ้งมิ้งมาอะไรนะคะเขาก็บอกว่าเป็นตัวตายตัวแทนของ Hourglass นะคะ Ambient Lighting Blush อะไรเงี้ยถ้าความคิดปิ่มนะมันก็เห็นไหมเนี่ยมันก็จะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่อ่ะเอาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นสีส้มแบบส้มทองอะค่ะหรือว่าเอาไว้ไฮไลท์ดีกว่านะเหมือนเราปัดบลัชสีส้มมาไว้แล้วเราก็ค่อยเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาลงทับอีกทีนึงหรือว่ามันจะให้มิติที่สวยกว่าแต่ถามว่าเทียบเท่ากับไอ้ตัว Ambient Lighting Powder มั้ยใกล้เคียงกันมากค่ะใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเหมือนเจ้าตัว Ambient เนี่ยมันจะเนื้อของไฮไลท์หรือแป้งไฮไลท์ของเขาที่มันอยู่ในแทรกอยู่ในสีเนี่ยมันละเอียดกว่านิดนึงอะแบบแต่ว่าอันนี้ถ้าถามว่าคนที่มีงบจำกัดอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันอะคืออันนี้ก็คือมันต่างกันนิดเดียวจริงๆนะคะอย่างวันนี้ปิ่มก็ใช้เป็นไฮไลท์ขึ้นมาเห็นไหมเงาอะไรเงี้ยมันทำให้หน้าดูจริงมากขึ้นอะมันไม่ใช่แบบแมทไปหมดทั้งหน้าเลยอะไรอย่างงี้โอเคต่อไปเราก็มาถึงเป็นมาสคาร่าค่ะของ Maybelline Lash Sensational Waterproof Duo เฮ้ยตัวนี้ดีมากอันนี้ตัวนี้เป็นมาสคาร่าตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมานะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้ดีมากคือแบบที่บอกว่าดีคืออะไรคือมันให้ความแบบเลี้ยงเส้นมันไม่ครัมปี้อะค่ะคือมันจะมีมาสคาร่าบางรุ่นที่มันเน้นครัมปี้คือมันจะเน้นหนาถูกป่ะหนาแล้วก็เป็นก้อนอะปิ่มชอบอะไรที่เป็นแบบเส้นเรียงกันสวยๆนะคะแล้วประเด็นคือมันยาวขึ้นวันนี้ปิ่มก็ใช้คือแบบคือโอเคคือแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าปิ่มเป็นคนที่ไม่มีขนตาเลยเช่นเดียวกับขนคิ้วไม่มีเลยจริงๆนะคะดีมากอ่ะเนี่ยเห็นไหม
คือปกติแล้วอะถ้าแบบเข้ากล้องนะจะไม่เห็นขนตาปิ่มเลยถ้าใครดูคลิปปิ่มบ่อยๆคือจะไม่เห็นขนตาเลยถึงว่าจะซูมเข้าไปใกล้ขนาดไหนก็ไม่เห็นเนี่ยคือมันยาวขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยปิ่มรู้สึกว่าแบบปิ่มแฮปปี้กับมันแล้วก็แฮปปี้กับราคามันด้วยนะคะข้างในจะเป็นหัวแปรงโค้งแบบนี้นะจ๊ะด้านนี้ด้านข้างล่างนะคะด้านข้างล่างจะสั้นส่วนด้านข้างบนมันจะยาวด้านที่มันเว้าอย่างเงี้ยด้านที่มันเว้าเนี่ยปิ่มก็จะปัดอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าไอ้ด้านข้างล่างปิ่มก็จะไว้ปัดขนตาล่างอะไรเงี้ยไม่เลอะคือปัดแล้วแบบโอ้ดีปัดแล้วโอ้ใช่ปัดแล้วแบบอ้าวฉันรักเธออะไรเงี้ยคือแบบตัวนี้ดีจริงเลคคอมเมนต์นะคะควรที่จะไปลองเล่นกันดูเลิฟฟุดลิปตัวแรกนะคะเอาที่เราหาได้กันก่อนดีกว่าแบบหาได้แน่นอนนะคะตัวแรกนะคะเป็นของ Maybelline Color Show สี317 Nude But Nice ชื่อน่ารักดีนะข้างในก็จะเป็นเนี่ยสไตล์ปิ่มก็ Nude Nude นะสีมันโดนแสงนับจะประมาณนี้ไปหลายๆมุมแล้วกันจะได้เห็นอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นนูดแบบนูดชมพูทั่วไปอะค่ะแต่รู้สึกว่าทาตัวนี้แล้วปากเป็นขุ่ยแล้วก็แห้งๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อิมเพรสอะไรมากนะคะผ่านไปตัวแรกอย่างรวดเร็วตัวที่2อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคอลเลคชัน Star สี Berry Coral นะคะเป็นสีนูดส้มนูดส้มอันนี้สวยค่ะอันนี้โอเคชอบแล้วก็จะให้ความแบบเงาๆนิดนึงไม่ถึงกับแมตไปหมดเลยนะคะปากไม่แห้งโอเคดีต่อไปอันนี้ก็จะเริ่มหาไม่ได้แล้วนะคะอาจจะต้องมาหากันนิดนึงFor To You มีขายที่ If and Boy นะคะเซอร์ไพรส์มากคือราคาถูกมากอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เองไม่เกิน200นะเต็มที่ไม่เกิน300แท่งเนี้ยซึ่งปิ่มแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากคือแบบลิปแล้วประเด็นคือลิปดีมากคือลิปแบบเนื้อละเอียดแล้วก็ติดทนนานแล้วก็ไม่ลอกคือบางลิปบางตัวเนี่ยพอเราทาไปเนี่ยมันจะเกิดคราบสีขาวตรงข้างในปากข้างในริมฝีปากอะค่ะช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนมันลอกใช่ไหมมันแห้งแล้วมันก็ลอกโดนน้ำลายแล้วก็ลอกซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นแมทไหมแมทไปอีแฟนบอยอีกเดี๋ยวจะไปถอยมาอีกคือช่วงนี้ที่แบบว่าซื้อลิปบ่อยเนี่ยเพราะว่าปิ่มเหมือนพอเราฟันขาวแล้วเรามั่นใจมากขึ้นไงเนี่ยเราแบบเรารู้สึกแบบโอเคทาแล้วฟันไม่เหลืองอะไรเงี้ยขนซื้อลิปใหญ่เลยอ่ะก็แบบสำหรับใครๆที่สงสัยนะคะว่าฟันปิ่มที่ไปฟอกฟันมา1อาทิตย์แล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ค่ะยังขาวอยู่นะคะคือแบบในกล้องเหมือนขาวมากนะคะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเจอปิ่มจริงๆเนี่ยฟันมันไม่ได้ขาวแบบขาวจั๊วเหมือนคนที่ไปครอบนึกออกไหมถ้าอย่างเงี้ยมันก็ยังจะเห็นเนื้อฟันที่เหลืองอยู่นะคะถ้าแบบมาถ้าเจอจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอออกกล้องถ่ายรูปเนี่ยขาวหมดเลยปิ่มก็แปลกใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นลิปแมตที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ปิ่มใช้ก็เป็นได้ของ For YouTube ปิ่มเลยรู้สึกแบบแปลกใจอะดักโซของไทยด้วยนะแต่แบบคุณภาพดีอะรู้สึกแบบมันดีจริงว่ะคลิปนี้ไม่สปอนเซอร์นะจ๊ะคลิปนี้ดักโซจ่ายเองหมดเลยจ้ะโอเคคลิปไหนสปอนเซอร์หรืออะไรยังไงอะหรือมีคนฝากรีวิวหรืออะไรเงี้ยปิ่มจะบอกตรงๆนะจ๊ะเราจิไม่โกหกซึ่งกันและกันโอเคสีนี้นะคะคือสี SHF03 นะจ๊ะมันจะเป็นสีเหมือนกลีบบัวค่ะคือแพคเกจจิ้งเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่แบบดูที่คุณภาพข้างในดีกว่าอันนี้คือสีข้างในนะคะก็จะเป็นสีกลีบบัวจำสีของ Kylie Jenner ได้ไหมที่เป็นสีอะไรนะสีเวิร์ลป่ะคือเมื่อวันก่อนปิ่มไปเล่นมาที่แม็ครู้สึกแบบเฮ้ยมันดีอ่ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างออกไปทางน้ำตาลมีติ่งชมพูม่วงๆนะคะแต่ว่ามันจะออกแบบดาร์กนึกออกไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบว่ามีชมพูขึ้นมาหน่อยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบว่าคนอื่นไม่แบบหันมามองแบบอะไรของเธออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นของ Kylie Jenner สีเวิร์ลของ MAC อันนั้นอ่ะก็สวยนะปิ่มก็ยังชอบคือรู้สึกว่าตอนนี้ชอบลิปสีแบบโทนนั้นเพราะว่ามันจะแบบมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยมั้งซึ่งไทยไม่เคยหนาว คิดว่าจะไปแอบถอยตัวนั้นมานะคะก็เดี๋ยวถ้าถอยมายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาอวดเพื่อนๆแน่นอนไม่ต้องห่วงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นป่ะมันแมทนะมันแมทเลยแหละแต่ว่าไม่แห้งคือมันสามารถที่จะทาแล้วแบบเรียบเนียนไปเลยอะแล้วก็
เป็นริมฝีปากเราถึงแม้ว่ามันจะลอกหรือมันจะแบบเป็นร่องหรือมันจะอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทาได้หมดเลยปิ่มก็แบบเออดีว่ะควรมีนะคะควรไปลองเล่นอันนี้สีเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะหรือถูกใจเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถเอามาผสมกับตัวอื่นได้อีกอะไรอย่างงี้ไงเออแต่ว่าแบบสีเนี้ยดีชอบมากเลยอ่ะโอเคต่อมาของ Elf ELF นะคะเป็นลิปสติกแบบนี้นะคะมีที่ Eve and Boy เหมือนกันคือบิ่มไป Eve and Boy มาไงอันนี้คือสี82463สี T Rose นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแบบตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นม่วงตุ่นๆแต่เปล่ามันเป็นม่วงแบบตรงนี้แล้วกันเนี่ยมันเป็นม่วงแบบม่วงอ่อนๆถ้าบิ่มใช้ตัวเนี้ยบิ่มจะเอาตัวนี้ลงก่อนจะเอาของ ELF เนี่ยลงก่อนแล้วค่อยทาตัวเนี้ยทาพิธีมันจะได้ความหมดที่เยอะขึ้นนะคะก็เลยแบบได้อารมณ์แบบ Kylie Jenner นิดนึงอะไรอย่างงี้คืออันนี้มันจะมีชมพูเยอะกว่าใช่ไหมแต่อันนี้คือม่วงเลยม่วงอ่อนอะม่วงพาสเทลสีตุ่นม่วงพาสเทลสีตุ่นอันนี้ก็เป็นลิปอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันถูกเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นแมทซึ่งถามว่าปากแห้งไหมไม่แห้งเพราะยังไม่เคยใช้เดี่ยวๆแต่ใช้คู่กันกับตัวนี้แล้วรอดดีเหมือนกันแต่ว่าพิกเมนต์ของ 4U2 เนี่ยจะเยอะกว่าของ ELF นะคะคือจะแน่นกว่า ELFโอเคค่ะต่อมาจะเป็นของ Colourpop นะคะสี Bitchette เป็นลิปแมทนั่นเองซึ่งจะบอกว่า Colourpop เป็นลิปที่แบบว่าพิกเมนต์แบบ very pigmented อะพิกเมนต์ดีมากชัดสีชัดสีแบบโอเคคุ้มมากมากกับราคาของมันนะคะปิ่มซื้อมาแล้วก็300แต่ว่าถ้าเกิดใครพรีออเดอร์อาจจะถูกกว่านั้นหรือไปซื้อเองก็ถูกกว่านั้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้ราคาไทย300บาทซึ่งดีมากสีบิชเช่จะเป็นสีเหมือนสีเชอร์รี่ dark red cherry อันนี้คือสีบิชเช่นะคะมันจะเหมือนสว่างกว่าในแพ็กเกจจิ้งเหมือนแพ็กเกจจิ้งเขาจะแบบว่าดาร์กกว่าแต่พอเหมือนถ้าพอเราไปทาที่ริมฝีปากเรามันก็อาจจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะสวยดีเป็นลิปสีแดงที่สวยมากแบบมันดูเอลิแกนต์อะชอบปากเราไม่แห้งด้วยนะคะคือมันตึงนะแต่มันไม่แห้งเวลาเราทาอะไรเงี้ยเลยรู้สึกชอบลิปแมทขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้โอเคสีต่อไปค่ะนั่นก็คือสี Creature นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าสีดาร์กแดงเลยแบบดาร์กเรดออกสีม่วงนิดนึงอันนี้สีนี้นะคะอันนี้เอาไว้ใช้แบบไอ้นี่ได้เลยนะฮาโลวีนงามสวยสวยฟุดๆแล้วก็หมดแล้วกับสิ่งของที่ปิ่มได้ปิดถอยมาเจ๊สิ่งของทั้งมวลนี้นะคะปิ่มซื้อมาจาก2ที่นะคะนั่นก็คือ If and Boy แล้วก็ร้านข้างๆวิลาวิลาไม่รู้ชื่อที่เทอร์มินอลนะคะขึ้นบันไดยาวเลี้ยวขวาตอนนี้ปิ่มก็อยากจะถามความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะว่าถ้าสมมติว่าปิ่มจะทำคลิปอาทิตย์ละ2คลิปคือลงอาทิตย์ละ2คลิปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบวันพุธกับวันเสาร์อะไรเงี้ยเพื่อนๆว่าดีไหมถ้าดีก็ตามจับให้ปิ่มหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าโอเคเราควรทำอะไรอย่างนี้ถ้าตามทราบน้อยก็จะไม่ทำก็จะทำแค่อาทิตย์ละคลิปเหมือนเดิมโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิป2คลิปลง2คลิปต่อวีคนะคะก็กดไลค์กันเข้ามาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์จะพูดซ้ำทำไมวะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ไม่แล้วก็คนที่รอคลิปรีวิวของ Make Up Forever Foundation ตัวใหม่ก็อดใจรอนิดนึงที่ปิ่มยังไม่ทำเพราะว่าปิ่มอยากได้กล้องที่มันชัดมากซึ่งมันอยู่กับน้องชายอยากให้เห็นกันชัดๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยากดูแล้วไม่เป็นไรกล้องก็ไม่เป็นไรเอากล้องตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตัวนั้นมันจะชัดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้มากดไลค์มาเลยหรือคอมเมนต์ข้างล่างไม่เป็นไรเอาอันนี้มาก่อนฉันจะซื้อแล้วเยอะไม่ต้องวุ่นวายก็คอมเมนต์จะลงมาบอกได้เลยนะคะปิ่มจีรีบทำให้เลยงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ปิ่มลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบาย